ก็ความหนึ่งเดียวมันมีหลายระดับความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกายกับใจก็คือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายกับใจสามัคคีกันเพราะมีสตินะนี่เป็นความหนึ่งเดียวกันขั้นพื้นฐานเลยแล้วถ้าคุณรู้สึกตัวนะมันจะไม่มีความขัดแย้งภายในมันจะมีความกลมกลืนทุกวันนี้คนจำนวนมากเนี่ยมันเหมือนกับมี2คนหรือ3คนอยู่ในตัวคนเดียวกันมีความขัดแย้งภายในเกิดความรู้สึกไม่เป็นมิตรกับตัวเองไอ้ความไม่เป็นมิตรกับตัวเองแสดงว่าอะไรแสดงว่ามี2นะแล้วมันก็ทะเลาะกันบางทีเกลียดชังตัวเองไอ้ความเกลียดชังตัวเองการทะเลาะกันไม่เป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยมันก็เพราะไม่มีความรู้สึกตัวแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เกิดความกลมกลืนมันสานสอดคล้องอันนี้คือความเป็นหนึ่งเดียวขั้นพื้นฐานเลยคิดใจกายเพราะฉะนั้นมันต้องตื่นรู้แล้วเวลาตื่นรู้เนี่ยมันต้องตื่นรู้ทั้งระบบมันเหมือนถอดกระดุมล้อรถยนต์น่ะดุมล้อมี6อันถูกไหมไม่สามารถปลดอันเดียวแล้วเอาล้อออกไม่ได้มันต้องอันนี้ 10% แล้วตรงข้าม 10% แล้วคนเปลี่ยนล้อเป็นแล้วเวลาเรามาทำเรื่องพวกนี้อันนี้อาจจะ 10% อันนี้ 10% 10% ผสมผสานกันไปอย่าสุดตรงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง